สวัสดีค่ะมาขวัญนะจ๊ะมาขวัญน่ะเป็นหลานของแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์แม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์น่ะนะเป็นยายของนาขวัญเดี๋ยววันนี้นาขวัญจะมาบอกประโยชน์ของกระหล่ำปลีกันนะคะหลายคนน่ะไม่ชอบทานผักเพราะบอกว่าผักอ่ะมีรสชาติขมแต่กระหล่ำปลีน่ะกินดิบได้นะเป็นกับแก้มสดๆก็ได้กินกับลูกชิ้นกินกับส้มตำกินแล้วนำไปแกงจืดแล้วอร่อยหวานด้วยนะผักกระหล่ำปลีเนี่ยเป็นผักที่หาทานง่ายราคาไม่แพงมาฟังประโยชน์ของกระหล่ำปลีกันนะนาขวัญจะเล่าให้ฟังข้อที่หนึ่งกระหล่ำปลีช่วยลดน้ำหนักและลดคอเลสเตอรอลในร่างกายข้อที่สองกระหล่ำปลีบำรุงกระดูกและฟันเพราะกระหล่ำปลีมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสข้อที่สามเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายป้องกันไข้หวัดด้วยนะข้อที่4ช่วยบรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบรักษาแผลในกระเพาะอาหารก็กินกระหล่ำปลีนะคะโรคกระเพาะอาหารจะได้บรรเทาลงแล้วก็ข้อที่5ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในลำไส้ข้อที่6ต่อต้านมะเร็งในตับและมะเร็งต่อมลูกหมากข้อที่7แก้อาการจุกเสียดและแน่นท้องข้อที่8บรรเทาอาการท้องผูกใครที่ท้องผูกนะจ๊ะกินกระหล่ำปลีเพราะว่ากระหล่ำปลีเนี่ยมีไฟเบอร์กินเป็นแกงจืดกินกับลูกชิ้นกินกับลาบกับก้อยได้หมดเลยจ้ากระหล่ำปลีอ่ะยิ่งกินกับส้มตำนะเอาใบกระหล่ำปลีไปแช่น้ำแข็งนะกรอบกรั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 บเลยนาขวัญนะเห็นมุดก็เห็นยายกินข้อที่9ชะลอการเกิดผมงอกเพราะว่ากระหล่ำปลีช่วยบำรุงรากผมนะจ๊ะกระตุ้นการทำงานของผมเพื่อเสริมสร้างโปรตีนเคราตินทำให้ผมเงางามมีน้ำหนักสุขภาพดีเคยเห็นผมของนุชไหมเดี๋ยววันหลังนะนาขวัญจะแอบเอารูปผมของนุชมาให้ดูผมของนุชอะสวยมากเลยเป็นเงางามข้อที่10นะจ๊ะกระหล่ำปลีช่วยขับปัสสาวะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะกระเยี่ยวนั่นแหละจ้าแล้วคราวนี้พอทราบประโยชน์ของกระหล่ำปลีแล้วกระหล่ำปลีน่ะคุณหมอบอกว่าก็มีโทษนะจ้าอันตรายจากกระหล่ำปลีน่ะมีนะจ้าเดี๋ยวนาขวัญจะเล่าให้ฟังอันตรายของกระหล่ำปลีนะคะกระหล่ำปลีมีประโยชน์ก็มีอันตรายเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ากระหล่ำปลีน่ะมีไกลโคเจนที่เข้าไปยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนจ้าซึ่งทำให้ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงไปกว่าเดิมจึงไม่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นโรคไฮโปไทรอยด์นะจ๊ะและกระหล่ำปลีอ่ะถ้าเราไม่ได้ปลูกเองจะมีสารตกค้างเยอะแยะเลยดังนั้นแม่มะลิซ้อนยายของนาขวัญน่ะก็จะปลูกกระหล่ำปีกินเองหน้าหนาวนี่นะโอ้กระหล่ำปีของยายนะหัวใหญ่ใหญ่หัวหนึ่ง7-8ขีดเลยแหละเดี๋ยวยายจะปลูกกระหล่ำปีหน้าฝนเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปพบกับยายเลยนะคะแม่มะลิสอนก็วางแผนที่จะปลูกกระหล่ำปีในฤดูฝนนะคะเดือนนี้ก็เดือนพฤษภาคมแล้วก็ฝนก็ตกค่อนข้างชุกแล้วคราวนี้กระหล่ำปีอ่ะถ้าไปซื้อที่ตลาดจะมีกลิ่น
ไม่ทราบนะ FC เคยไปซื้อไหมคะมีกลิ่นเหม็นๆยังไงไม่รู้แต่ถ้าเป็นกะหล่ำปีอ่ะที่ปลูกเองจะไม่มีกลิ่นเลยแต่ความกรอบจะไม่เท่ากะหล่ำปีที่ซื้อถ้าเราปลูกเองกะหล่ำปีที่ปลูกเองเนี่ยจะมีความหนืดกว่ากะหล่ำปีที่แม่มะลิสอนปลูกในฤดูหนาวนะคะก็ได้ตัดกินไปแล้วแต่ตอนนี้เข้าฤดูฝนก็ยังคงได้เก็บกินแขนงของกะหล่ำปีที่เกิดจากต้นตอนี่เห็นไหมคะแขนงกะหล่ำปีเดี๋ยวกำลังที่จะทำคลิปนะคะปลูกกะหล่ำปีในฤดูฝนรอติดตามชมกันว่ากะหล่ำปีปลูกในฤดูฝนจะได้ผลไหมเพราะว่าแม่มะลิสอนก็ไม่เคยปลูกสักทีค่ะเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้แม่มะลิสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์มีสาระก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่มะลิสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ